วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่งคำถามมาถึงเราในรายการครับและวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันเราไปพบกันเลยดีกว่านะครับกับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงณลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้คำถามสั้นมากแต่ไม่แน่ใจว่าคุณหมออาจจะต้องตอบยาวสักนิดหนึ่งเขาบอกว่าได้มีโอกาสเห็นนักธุรกิจกิฟฟารีนที่ประสบความสำเร็จบางคนเนี่ยมีรายได้ตั้งแต่ทำกิฟฟารีนมาเนี่ยรวมเกินกว่า100ล้านบาทแล้วนะครับเขาเลยอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าคนที่มีรายได้เกิน100ล้านบาทเนี่ยเขามีวิธีคิดกันยังไงคนนี้อยากรู้ครับคุณหมอจริงๆแล้วนะคะคนที่ก้าวเข้ามาในกิฟฟารีนเนี่ยหมอพูดและย้ำเสมอเลยนะคะว่าถ้าจะเริ่มต้นทำงานและมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากความรักและความเชื่อในกิฟฟารีนก่อนค่ะอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเก่งๆแต่สงสัยอยู่นั่นแหละคิดมากอยู่นั่นแหละปีแล้วปีเล่าไม่เริ่มต้นทำงานเพราะว่าจริงไหมเชื่อดีไหมโกหกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหมอก็จะตอบคุณนะคะว่าคนที่เขาได้มีรายได้ร้อยล้านตอนนี้ถึง200กว่าล้านแล้วนะคะในเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีถึง280ล้านนี่คือรายได้สูงสุดของคนของเรารวมกันตลอดเวลาที่ผ่านมา20ปีนะคะหมอคิดว่าเขาเริ่มต้นด้วยความเชื่อค่ะเขามี belief เมื่อไหร่ความเชื่อเกิดปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วเกิดความรักขึ้นมาในใจเนี่ยสิ่งที่พูดสิ่งที่เล่ามันมาจากความเชื่อและมาจากความรักมาจากการเรียนรู้รักสินค้ารักที่จะเล่าเรื่องดีๆของกิฟฟารีนมีความมีหัวใจที่จะให้อ่ะอยากจะให้คนที่เขาฟังเนี่ยได้อย่างเราบ้างคิดอย่างเรามีเงินอย่างเราประสบความสำเร็จอย่างเราแล้วก็วิธีการทำงานที่ถูกต้องที่นำเสนอนะต้องมาจากใจที่อยากจะเหมือนกับเสียสละที่จะสอนให้คนทำงานเป็นนะคะแล้วถ้าเผื่อเขาได้ดาวไลน์ที่มีประสิทธิภาพและมีความคิดอย่างเขาเนี่ยเขาจะถ่ายทอดความคิดของเขาลงไปเรื่อยๆนั้นคนกลุ่มนี้ระยะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเครือข่ายของเขาโตขึ้นและสวยขึ้นแล้วมีคนที่คิดตามเขามาเดินตามเขามาเป็นผู้บริโภคก็ซื้อของใช้มีคนดูแลเป็นนักธุรกิจก็มีคนดูแลให้เติบโตขึ้นระยะเวลาผ่านไปหลายๆปีเข้าเนี่ยเครือข่ายผู้บริโภคก็มหาศาลเพิ่มขึ้นเป็นแสนๆคนบางคนเป็นล้านคนทุกคนซื้อกินซื้อใช้ก็เป็นเหตุให้คนที่อยู่ต้นตระกูลตามพันธสัญญาของลิขสิทธิ์เครือข่ายมีรายได้ที่ดีนะคะรายได้ที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าไปเอามาจากไหนไม่ได้ไปเอาจากคนข้างล่างมาให้คนข้างบนคนไทยไม่เคลียร์ข้อนี้เลยนะคะหมอพยายามอธิบายนะคะว่าจริงๆเนี่ยทำไมคุณถึงเข้าใจว่าเจ้าของห้างสรรพสินค้าสมควรรวยได้ทำไมคุณถึงเข้าใจว่าเจ้าของสินค้าระดับสมควรรวยได้แล้วทำไมคุณถึงไม่เข้าใจว่าคนเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้ใช้สินค้าในกิฟฟารีนถึงจะรวยได้ล่ะในเมื่อมันเป็นเงินที่เอามาจากที่เดียวกันเพียงแต่ช่องทางมันคนละช่องทางเท่านั้นเองแต่ราคาสินค้าที่คุณซื้อกินซื้อใช้ของเราเนี่ยวัตถุดิบดีอยู่ด้วยนะคะกระบวนการผลิตก็ดีกว่าด้วยถ้าเปิดเข้าใจตรงนี้แล้วสบายใจเนี่ยหมอว่าคุณสามารถที่จะสร้างเจ้าของกิจการนับล้านครอบครัวในกิฟฟารีนได้และคุณก็เป็นผู้ให้นะคะที่สำคัญของคนที่จะรวยเป็นร้อยล้านเนี่ยต้องคิดเสมอว่างานที่เขาทำคืองานที่เขาไปให้ไม่ใช่งานที่ไปเอาครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยคือวิธีคิดใช่ไหมคุณหมอเคยบอกว่า1คือคนเราต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องมีวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของวิธีคิดก็คือคุณหมอบอกว่าคนเราพอเริ่มต้นด้วยความคิดที่มันลบๆมากๆเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ครับมันเหมือนเราสร้างอุปสรรคด้วยตัวของเราคือเราทำงานไประแวงไปตลอดเวลาเนี่ยมันตรงไม่ได้เพราะว่าความระแวงของคุณมันปิดไม่มิดนะมันก็จะสื่อไปยังดาวไลน์ดาวไลน์ก็ระแวงตามทำงานด้วยความหวาดระแวงมันก็คงไม่โตนะคะแล้วก็จิตใจของคนที่มีรายได้ร้อยล้านในกิฟฟารีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาเหมือนจะคิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเองด้วยใช่ไหมคะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะคนที่ทำงานแล้วคิดถึงแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยก็อาจจะทำได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่โตมากๆครับเพราะว่าเรามีทีมงานอยู่จำนวนมากนะฮะแล้วก็เหมือนกับไฮไลท์สำคัญในชีวิตของเขาเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเขาจะกลายเป็นลุ้นเงินปันผลของดาวไลน์เขาจะโอกาสมากกว่าจะลุ้นเงินปันผลของตัวเองนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสตรัคเจอร์ของเครือข่ายจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยต้องบอกว่าโครงสร้างนี้มันคือการส่งต่อโดยแท้เลยส่งต่อทั้งทัศนคติวิธีคิดวิธีการทำงานและหัวใจอะค่ะ
นะคะถ้าข้างบนเป็นอย่างไรข้างล่างเป็นอย่างนั้นให้คนที่มีโครงสร้างสวยและใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีหัวใจของการให้รักสินค้ารักบริษัทรักดาวไลน์แล้วก็มีวิธีการทำงานที่ดีขยันขันแข็งต่อสู้และมองว่าตัวเองเป็นเจ้าของสินค้าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทลูกของตัวเองจริงๆครับเอาละครับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ฟังวิธีคิดที่คุณหมอแนะนำไปแล้วว่าคนที่ได้เกินร้อยล้านเขาคิดกันยังไงนะครับลองนำไปปรับใช้ดูเดี๋ยวท่านก็ได้ร้อยล้านแล้วครับใช่ค่ะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับThank you.